ค์ได้ทรงปฏิบัติทรงบำเพ็ญไว้เพื่อความอยู่ดีมีสุขของเราทุกคนขอให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานและประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสูงสุดสวัสดีครับในนามตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลซึ่งประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทั้ง4มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้พวกเราทั้งหมด29คนมาฝึกอบรมในเรื่องของอากาศยานที่เมืองแมทริกประเทศเนเธอร์แลนด์กำหนดการทั้งหมด4เดือนนะครับพวกเราได้รับทราบข่าวว่าที่วัดได้จัดงานนะครับในวันที่26ซึ่งพวกเราทุกคนเป็นข้าราชการนะครับในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังนั้นพวกเราจึงมีความประสงค์ที่จะมาร่วมงานในพระราชพิธีนี้เนื่องจากว่าพวกเราเป็นประชาชนคนไทยนะครับเราก็ได้ติดต่อประสานงานกับทางบริษัทที่จัดการอบรมขอรถนะครับแล้วก็คนขับรถเพื่อนำทางมาที่นี่โดยก่อนหน้านี้ก็ได้ติดต่อไปที่สถานทูตนะครับเพื่อขอรับทราบความชัดเจนในเรื่องของการเข้ามาร่วมงานทั้งหมดก็ออกเดินทางกันมาตั้งแต่เช้านะครับ 7:30 จากเมืองเฮเลนนะครับแล้วก็มาถึงที่นี่ก็มาพบกับพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับซึ่งได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับแล้วก็ได้พบกับพี่น้องคนไทยนะครับมากมายจะมากเกินกับที่คาดไว้นะครับพวกเราก็มีความยินดีพวกเราจะอยู่ที่นี่นะครับ4เดือนนะครับก็หวังว่ามีโอกาสเราก็จะได้พบกันอีกนะครับในกิจกรรมอื่นๆอีกต่อไปนะครับก็คงแนะนำตัวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ